สวัสดีครับมา Facebook Live กันช่วงดึกๆนะครับเดี๋ยวหัวข้อเดียวเลยเรื่องโควิดใครรับผิดชอบนะครับโควิด19เท่าที่สืบค้นได้นะครับค่อนข้างนี้ครับนับตั้งแต่วันที่25 มีนา 2563เนี่ยก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรใช่ไหมครับมีการประกาศใช้นะครับอำนาจตามกฎหมายที่เรียกว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็เรียกง่ายว่าพรก.ฉุกเฉินนั่นแหละก็คือมีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินนับตั้งแต่ประกาศวันที่25มีผลบังคับใช้นะครับนับตั้งแต่26 มีนา 63จนถึง30 เมษา 63ก็ประกาศมาเรื่อยๆแล้วก็มีการขยายระยะเวลามาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะครับอันนี้ท่านดูข้อกำหนดที่1ข้อกำหนดที่1เป็นฉบับที่1ที่ออกมาตามความในมาตรา9ของพรก.ฉุกเฉินเนี่ยก็มีการประกาศปิดมีการอะไรต่างๆอันนี้ตามหัวข้อเนี่ยนะครับมีคอมเมนต์มาแล้วนะครับโอเคเสียงและภาพชัดเจนนะครับขอบคุณนะครับแป๊บเดียวนะดูกับผมแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมบอกให้นะครับคำถามคือเรื่องโควิดใครรับผิดชอบนะครับ ขอโทษฮะสเลติดคออ่ะอันนี้ดูต่อนะครับเมื่อประกาศนะฮะก็มีการเป็นเรื่องปกติของการใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยที่ต้องมีการโอนอำนาจนะฮะก็คือโอนหรือยึดอำนาจของรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยให้มารวมอยู่ที่อำนาจของนายกคนเดียวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของการประกาศใช้อำนาจตามพรก.ฉุกเฉินท่านเห็นไหมครับว่ามีการโอนอำนาจพูดง่ายๆว่าโอนอำนาจกฎหมายเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับกฎหมายนะฮะทั้งสิ้นนะครับ40 ฉบับครับ40 ฉบับนะฮะเยอะมากเนี่ยท่านไล่ดูตามนี้เลยนะฮะมีการโอนอำนาจซึ่งตามพรบแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีรักษาการกฎหมายหรือพรบนั้นใครเป็นผู้รักษาการใครเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐมนตรีท่านใดนะครับอันนี้มาดูนี่ครับไหนโอเคดูลำดับที่25เห็นไหมครับลำดับที่25คือพรบโรคติดต่อปีพ.ศ.2558พูดง่ายว่ากฎหมายโรคติดต่อเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับเป็นรักษาการตามกฎหมายนี้แต่เมื่อมีการโอนอำนาจไปก็อำนาจนี้ก็ไปอยู่กับนายกใช่ไหมครับคราวนี้ท่านมาดูถัดมาครับมีการประกาศโอนอำนาจครั้งที่2ครั้งแรกโอนอำนาจเมื่อวันที่25นะครับนี่คือผมพูดเรื่องนี้มาตลอดพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกถามนักข่าวแล้วถามนักข่าวอีกคือประเด็นของผมอ่ะคือคุณอนุทินอ่ะเขาไม่มีอำนาจตามกฎหมายเข้าใจไหมฮะเขานี่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่ก็เขาก็ต้องทำงานเขาก็ต้องออกมาแอคออกมาทำในฐานะรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับเพียงแต่อำนาจตามกฎหมายเนี่ยจากการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยถูกโอนไปอยู่ที่นายกแล้วนะอันนี้ไม่ได้มาทำไลฟ์เพื่อมาแก้ตัวให้คุณอนุทินใดๆทั้งสิ้นนะครับนะไม่ได้มาทำเพื่อแก้ตัวให้ผมมาไล่สายกฎหมายให้ดูว่าดูต่อนะครับเมื่อวันที่25เนี่ยวันที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็โอนอำนาจ40ฉบับรวมถึงพรบ.โรคติดต่อถัดมาเมื่อวันที่26พฤษภาดูทันไหมฮะเนี่ย2563ก็มีประกาศเรื่องของการโอนอำนาจของรัฐมนตรีมาที่นายกนะครับประกาศเนี้ยใจความสำคัญอย่างนี้ครับนะฮะไล่ดูกับผมสั้นๆอย่างนี้นะฮะผมพยายามจะทำประมาณนี้นะฮะท่านอ่านท่านดูกับผมนิดนึงนะครับเพื่อให้การสั่งการและการแก้ไขสถานการณ์โควิดเนี่ยนะฮะโควิดเป็นไปโดยเอกภาพรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา7แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินคณะรัฐมนตรีคือครม.นะครับจึงมีมติให้ยกเลิกนะครับมีมติให้ยกเลิกการโอนอำนาจนะครับ
หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมายหรือที่เป็นผู้รักษาการนะครับตามข้อที่1ถึงข้อที่40แห่งประกาศฉบับไหนก็คือประกาศฉบับนี้เห็นไหมครับก็คือเมื่อวันที่26พฤษภาคม2563ประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับมีประกาศฉบับที่2เมื่อวันที่26พฤษภาคมให้ยกเลิกการโอนอำนาจพูดง่ายๆคือคืนไปหมดนะครับนะคืนไปหมดนะฮะและนี่ฮะและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนนะฮะพ.ร.บ.โรคติดต่อนะครับให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดเว้นแต่จะมีประกาศไว้เป็นอย่างอื่นแปลว่าอะไรก็แปลว่าในเรื่องของโรคพ.ร.บ.โรคติดต่ออำนาจยังเป็นของนายกรัฐมนตรีนะครับอำนาจยังเป็นของนายกรัฐมนตรีครับใช่ครับใช่ครับคือไม่ได้มาแก้ตัวแทนนะครับแต่ว่าในแง่อำนาจการสั่งการเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโควิดเป็นเรื่องของพ.ร.บ.โรคติดต่อเนี่ยเป็นการใช้อำนาจนะครับเป็นการใช้อำนาจโดยพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินอำนาจนั้นรวมไปที่นายกรัฐมนตรีแล้วมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับก็โดยสรุปว่าแม้จะมีการคืนอำนาจไปแล้วถึง39ฉบับในประกาศวันที่26พฤษภาคม2563นะครับแต่อำนาจในส่วนของพรบ.โรคติดต่อนั้นก็ยังอยู่ตามเกณฑ์เดิมที่ประกาศไว้ก็มีหน่วยงานที่เขาประกาศไว้ทีนี้ท่านดูนี่ครับคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่4/2563ประกาศวันที่25มีนานะครับคำสั่งนี้มีอะไรเห็นไหมครับคำสั่งนี้มีอะไรก็คือในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งต่อไปนี้ 1. นายกเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์พูดง่ายว่านายกเบอร์1 2. ให้รองนายกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับการปฏิบัติงานของนายกเรียงตามลำดับและให้ปฏิบัติภารกิจตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายก็คือรองนายกทั้งหลายเนี่ยถ้าได้รับมอบให้ทำอะไรก็ทำนะข้อ3เห็นไหมฮะดูนะข้อ3ให้ปลัดนะข้อ3วงเล็บ1เล็บ2เล็บ3วงเล็บ4ปลัด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 หมดเลยนะครับถามว่าทำไมก็อำนาจเนี่ยมันโอนไปให้นายกแล้วไงรัฐมนตรีไม่มีอำนาจแล้วนะครับทุกกระทรวงเลยในเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับก็เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับรับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ปลัดมหาดไทยรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ว่าและผู้ว่ากทมปลัดพาณิชย์รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าปลัดกระทรวงต่างประเทศรับผิดชอบในส่วนเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับเห็นไหมครับคือเมื่อเขาโอนเขาเรียกว่าอะไรเมื่อเขาโอนอำนาจนะเจ๊ไก่บอกใช่ค่ะนะฮะคือพูดง่ายว่าสวัสดีเจ๊ไก่นะครับสวัสดีคุณภควัฒน์นะครับแล้วการสั่งการอะไรตอนนี้นะครับรัฐมนตรีต่างๆยังเป็นอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของสายงานที่เกี่ยวกับโควิดทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพ.ร.บ.โรคติดต่อเท่าที่ผมหาได้เนี่ยอำนาจยังอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยดร.สาธิตเนี่ยก็เปิดงานร่วมประชุมเปิดประชุมแต่ครั้งที่จะลงนามสั่งการทำไม่ได้ใช่ไหมฮะคราวนี้ผมวิเคราะห์ตรงนี้วิเคราะห์นะฮะพอลงนามสั่งการไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่ารัฐมนตรีพูดอย่างสบคพูดไม่ตรงกับรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีอยากจะทำอย่างนั้นรัฐมนตรีอยากทำนี้แล้วก็ทำกันไม่ได้เพราะคือผมเนี่ยพูดเนี่ยเป็นร้อยๆเป็นพันๆหนแล้วว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขไม่มีอำนาจเรื่องโควิดไม่มีอำนาจเรื่องโควิดที่จะพูดง่ายทุบโต๊ะสั่งการนะครับจะให้กักกัน10วันกักกัน14วันจะอะไรต่างๆแต่ไอ้เรื่องขี้ประติ๋วเรื่องสั่งยงสัญญาเรื่องประกาศ
ของกระทรวงอะไรต่างโอเคท่านก็เซ็นไปแต่ในการที่จะทุบโต๊ะสั่งว่าเฮ้ยกักตัว10วันกักตัว14วันใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับสงสัยหน้าผู้ว่าที่ออกประกาศค่ะอาจารย์คืออันนั้นเนี่ยนะจริงๆมันเป็นกฎมันไม่ใช่คำสั่งทางปกครองแล้วก็มันเป็นโทษปรับ 6,000 ตามกฎหมายพ.ร.บ.โรคติดต่อนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะออกนอกประเด็นไปต้องขอโทษมิตรสหายผมด้วยนะฮะใช้ไก่ที่ยังไม่ได้ตอบตรงนี้ผมพยายามคีปประเด็นตรงนี้ว่าเรื่องโควิดใครรับผิดชอบนะฮะอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งอันนี้พอประกาศโอนมาแล้วใช่ไหมครับคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่4นะฮะก็ตั้งปลัดต่างๆต่อมาอันเนี้ยคือนะครับท่านหลายๆท่านที่ยังอยู่ผมดูดีนะฮะอันนี้เท่าที่ผมสืบค้นได้นะครับถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วคลาดเคลื่อนผมต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็เป็นราษฎรธรรมดาเนี่ยก็ไล่หาอันนี้คือจัดตั้งศูนย์สบคนะครับหรือศูนย์บริหารโควิดอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าสบคชุดใหญ่สบคชุดใหญ่ตั้งโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่5ทับ2563การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษประเด็นก็คือให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด2019เรียกโดยย่อว่าศูนย์บริหารตามคำสั่งที่76ทับ63เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานพิเศษตามมาตรา7วรรค5คือก่อนที่จะประกาศใช้พรกเนี่ยนายกเนี่ยตั้งศูนย์บริหารโควิดตามคำสั่งที่76ทับ63แล้วก็เมื่อประกาศใช้พรกแล้วก็ยกศูนย์นั้นน่ะมาเป็นสบคไปเลยอันนี้คือสบคชุดใหญ่ก็จะมีนายกมีรองนายกมีรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีช่วยมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยท่านไล่ดูนะฮะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนะฮะเนี่ยทั้งหมดเนี่ย35ท่านนะฮะที่เป็นกรรมการสบคชุดใหญ่โดยตำแหน่งเลยนะครับอันนี้ดูต่อไปอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์มีไหมโอเคยังอยู่นะครับโอเคดูอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้มีสบคชุดใหญ่แล้วใช่ไหมครับท่านดูครับในคำสั่งที่6ครับในคำสั่งที่5เนี่ยตั้งสบคชุดใหญ่คำสั่งที่6ตั้งอะไรครับในวันที่27มีนา63เห็นไหมครับตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสบคก็คือมีการตั้งสบคมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีคำสั่งให้ศูนย์บริหารโควิดเนี่ยมีโครงสร้างมีองค์กรต่างๆเหล่านี้มีสำนักเลขาธิการมีสำนักงานกลางมีศูนย์ปฏิบัติการต่างๆตามคำสั่งที่6นะครับตามคำสั่งที่6ทับ2563ต่อมามีคำสั่งที่33ครับนี่คำสั่งที่33ครับเห็นไหมครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดหลังจากที่มีการประกาศใช้พรก.แล้วคือการจัดโครงสร้างตรงนี้ครับดูดีนะฮะคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่33ทับ2563อันนี้ไม่ใช่ข้อมูลความลับใดๆทั้งสิ้นผมหาจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยนะครับหาจากสบคบ้างหาจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเว็บไซต์สภาความมั่นคงชาติบ้างนะครับคราวนี้โครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่33ทับ63มีดังต่อไปนี้นะครับคือให้ยกเลิกนะครับคำสั่งที่6ในวงเล็บ2 4 5 6 8และ10ของข้อ1นี่คือยกเลิกพวกนี้หมดเลยครับ2 4 5 6 8คือทำให้เล็กลงทำให้เล็กลงทั้งหมดนะฮะทำให้เล็กลงและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนนี่คือคีย์เวิร์ดครับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเรียกโดยย่อว่าสปกสบคอันเนี้ยคือสบคชุดเล็กนะครับพูดง่ายๆว่าที่นักข่าวเขาเรียกกันทั่วไปสปกสบคเนี่ยคือสบคชุดเล็กและคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะเลขาสมช.เป็นผู้อำนวยการศูนย์สปกสบคและทำอะไร
สปกสบคทำอะไรดูองค์ประกอบก่อนเห็นไหมครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าสบคชุดเล็กหรือว่าสปกสบคมีหนึ่งเลยนะฮะที่โผล่ขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินธรเลขาสมช.เป็นผู้อำนวยการสปกสบครองเลขาเป็นรองผอ.รองเลขานายกเป็นรองผู้อำนวยการรองปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงต่างประเทศรองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวรองปลัดต่างๆเห็นไหมครับอันนี้คือสบคชุดเล็กสบคชุดเล็กอันนี้เท่าที่ผมทราบนะฮะในฐานะคนนอกเนี่ยและหน้าที่อันนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยจุดคลายแม็กซ์มันมาถึงแล้วฮะจุดคลายแม็กซ์มันมาถึงตรงนี้นะฮะขออนุญาตนะฮะ13ท่านดูดีนะฮะนะครับหน้าที่ของสปกสบคนะครับโทษฮะนี่ฮะผมจะค้างไว้ตรงนี้นิดนึงนี่คือหน้าที่และอำนาจของสปกสบค1ปฏิบัติการขับเคลื่อนเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและปฏิบัติตามนโยบายแนวทางหลักเกณฑ์และมาตรการที่รัฐบาลหรือสบคกำหนดเพื่อให้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินบรรลุผลสำเร็จนี่คือฝ่ายเช็คนะฮะฝ่ายเช็คว่าคุณทำไหม2ครับกลั่นกรองเสนอแนะแนวทางการดำเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพราะฉะนั้นเขาถึงพูดกันในข่าวว่าเดี๋ยวสบคชุดเล็กประชุมและสบคชุดใหญ่ก็จะประชุมต่อจากสบคชุดเล็กงั้นสบคชุดใหญ่คือชุดนี้ครับนี่ชุดใหญ่นะตามคำสั่งนายกที่5ทับ63ส่วนสบคชุดเล็กหรือสก็คือสปกสบคครับเห็นไหมฮะสปกสบคอันเนี้ยเป็นหน่วยที่แบบว่าหน่วยปฏิบัติงานหน่วยที่แบบไอ้หน่วยนั้นทำหรือยังหน่วยนี้ทำหรือยังโทรไปเช็คซิท่านนายกสั่งมาอย่างนี้ทำแล้วทำหรือยังใช่ไหมฮะทำไมเขาถึงเรียกชุดเล็กเพราะมีแค่24ท่านในขณะที่ชุดใหญ่เนี่ยมีถึงเท่าไหร่ฮะ35ท่านเห็นไหมฮะ35ท่านน่าจะมากกว่านั้นผู้ติดตามอะไรก็ว่าไปแต่ชุดเล็กเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้แล้วก็ชุดเล็กก็จะกลั่นกรองครับกลั่นกรองแปลว่าชุดใหญ่จะประชุมได้ต่อเมื่อชุดเล็กประชุมนะครับการกรองเสนอแนะแนวทางการดำเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นี่คืออำนาจแท้ๆในความคิดในการวิเคราะห์ของผมนะครับนี่คืออำนาจแท้ๆในเรื่องของการเคาะว่าจะล็อกดาวน์ไหมว่าจะอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยอยู่เริ่มต้นที่สบคชุดเล็กสปกสบคนะครับสุดท้ายนะฮะคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่39ทับ2563ต่อจาก33เนี่ยนะครับที่แต่งตั้งที่จัดศูนย์บริหารโควิดเนี่ยนะฮะนะครับที่จัดตั้งหรือว่าที่สร้างสปกสบคขึ้นมาเนี่ยก็มี39ทับ2563นะครับก็คือให้ยกเลิกนะครับคำสั่งนายกที่6ทับ2563แล้วก็ให้ศูนย์สบคเนี่ยมีโครงสร้างภายในต่อไปนี้นะครับเล็กลงไปอีกนะฮะก็คือโครงสร้างของสบคก็จะมีสำนักเลขาธิการมีสปกสบคเห็นไหมสปกสบคมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการมีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้ามีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นปลัดต่างๆมีศูนย์ปฏิบัติการการเข้าออกโดยมีปลัดกระทรวงต่างประเทศมีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขด้านความมั่นคงมีผบ.สูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์มีผอ.สำนักวิจัยเป็นหัวหน้าศูนย์เห็นไหมครับเห็นทั้งหมดไหมฮะประเด็นก็คือเห็นนะประเด็นก็คือสบคเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้เคาะเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการตัดสินใจเรื่องของโควิด-19 ครับเท่านั้นเอง
ท่านั้นเองนะฮะงั้นเราก็จะเห็นนักการเมืองนะครับอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทน้อยลงเพราะเนี่ยครับเพราะเนี่ยครับที่ผมแชร์สกรีนอยู่ป่ะโอเคดูนะฮะเห็นไหมนี่ไงเพราะศูนย์ปฏิบัติการสปกสบคเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องขึ้นมานะครับแล้วก็กลั่นกรองประชุมนะครับท่านนายกกลั่นกรองเสนอแนะแนวทางการดำเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบคชุดใหญ่งั้นผมเนี่ยพยายามติดตามตรงนี้มาตลอดเวลาจะเห็นเนี่ยนะครับวันจันทร์ก็จะมีประชุมสบคชุดเล็กอังคารเช้านะฮะโดยแนวปฏิบัตินะฮะก็จะประชุมสบคชุดใหญ่แล้วก็ประชุมครม.คือครม.ในเรื่องของโควิดเนี่ยแทบจะเรียกว่ารับทราบเพราะว่ามันเป็นอำนาจตามพรก.ไปแล้วนายกมีอำนาจแล้วนะครับหลังๆก็โอเคอาจจะมีเสียงมีอะไรมากขึ้นมาหน่อยแต่อำนาจในการเคาะเรื่องของโควิดก็ยังเป็นอำนาจตามพรก.ฉุกเฉินที่อำนาจนั้นรวมศูนย์อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโอ้ทำไมมันนิ่งตลอดเลยเนี่ยมี13คนดูมี15ไลค์ก็ขอบคุณนะฮะที่ดูงั้นกล่าวโดยสรุปนะครับโอเคไปละกล่าวโดยสรุปนะฮะงั้นขออนุญาตไล่อีกทีสุดท้ายนะครับไล่ไปเร็วๆนะไล่ไปเร็วๆเมื่อ25มีนาเรามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเริ่มบังคับใช้ในวันที่26มีนานะครับประกาศ25ใช้26ยาวมาจนถึงวินาทีนี้มีการประกาศโอนอำนาจนะครับของรัฐมนตรีมาให้นายกในวันที่25ในวันที่26พฤษภาคม63มีประกาศฉบับที่2ยกเลิกการโอนอำนาจแต่คงอำนาจที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายโรคติดต่อไว้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักเป็นอำนาจหลักของรัฐมนตรีสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลแต่อำนาจนี้ยังคงไว้กับอำนาจนายกตามพรก.ฉุกเฉินมีคำสั่งนายกที่4/63ตั้งสบคขึ้นมาตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าสบคขึ้นมาเห็นไหมครับในเรื่องนี้ก็จะมีการมีใครบ้างที่มีอำนาจต่างๆขอโทษทีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการก่อนต่อมาคำสั่งที่5นะครับ5/63อันเนี้ยตั้งสบคขึ้นมาก็คือเอาศูนย์โควิดเก่าก่อนที่จะประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินตามคำสั่งที่76/63ยกมาเป็นสบคแปลงกายด้วยอำนาจตามพรก.วันนั้นก็จะยาวเหยียดเลยฮะเนี่ยฮะ35ท่านเนี่ยยาวเหยียดอันนี้คือสบคชุดใหญ่ตามคำสั่งนายกที่5/63ส่วนสบคชุดเล็กคือคำสั่งนายกที่6/2563เป็นการสั่งว่าองค์กรภายในของสบคมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการแก้ไขโครงสร้างภายในของสบคนะครับด้วยคำสั่งที่33/63นะครับเห็นไหมฮะมีการแก้ไขแล้วก็เอาจุดเด่นมาที่เรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการสบคทุกวันอันนี้คือศูนย์ปฏิบัติการสบคเวลานักข่าวอยากรู้อะไรก็ต้องโทรไปสปก.สบคมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผอ.ศูนย์และก็แก้ไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงโดยคำสั่งที่39/2563นะครับจัดโครงสร้างภายในใหม่ให้เล็กลงเหลือแค่สำนักเลขาธิการเหลือแค่สปก.สบค.เหลือแค่ด้านการแพทย์นะครับศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าศูนย์เพราะอำนาจมันโอนไปให้นายกไงนะครับมีศูนย์บริหารสถานการณ์
คีย์หลักก็กลายเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ด้านต่างประเทศก็ปลัดกระทรวงต่างประเทศด้านความมั่นคงก็เป็นผบ.สูงสุดด้านนวัตกรรมก็เป็นผอ.สำนักวิจัยเป็นหัวหน้าศูนย์จบ จบนะฮะจบฮะนี่แหละครับนั้นตอบว่าเรื่องโควิดใครรับผิดชอบก็ถ้าตามอำนาจตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นอำนาจที่ครม.นะครับเนี่ยครับเป็นอำนาจที่ครม.เนี่ยมอบให้ท่านนายกเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดนะครับผู้รับผิดชอบสูงสุดในการแก้ปัญหาโควิดครับส่วนเรื่องในทางการเมืองว่าเอ้ยผมทำไมคนนั้นทำอย่างนี้ทำไมคนนี้ทำอย่างนี้ทำไมถึงตัดสินใจเอาวัคซีนนั้นไม่เอาวัคซีนนี้อะไรต่างมันเป็นการตัดสินใจทางการเมืองผมก็ไม่เข้าไปวิเคราะห์ตรงนั้นผมเอาวิเคราะห์แค่ว่าไล่สายนะครับไล่สายอำนาจนะฮะไล่สายอำนาจเนี่ยนับตั้งแต่25มีนา63อยู่ที่นายกเป็นหลักนะครับเป็นหลักก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา9เมื่อไหร่ที่ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินโควิดเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่ยกเลิกเนี่ยสบค.ก็ยกเลิกไปนะครับครม.ก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาทำหน้าที่รัฐมนตรีต่างๆก็จะเป็นหน่วยงานหลักไม่ใช่ปลัดแล้วเห็นไหมไม่ใช่ปลัดแล้วนะฮะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นผู้บังคับบัญชาหลักแล้วก็นายกก็จะเป็นหัวหน้าของครม.นะครับแน่นอนนายกสามารถสั่งการรัฐมนตรีได้อยู่แล้วเป็นหัวหน้านะครับมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งนายกได้แต่ครั้นจะไปล้วงลูกถึงขนาดว่าจะเอาคนนี้เป็นผอ.คนนั้นอะไรต่างเนี่ยโดยธรรมเนียมแล้วถ้าไม่เหลือเคสแบบสุดๆจริงๆนะฮะก็ไม่ค่อยจะเจอที่แบบจะไปล้วงแต่ตอนผมพูดย้อนไปแล้วกันนะฮะก่อนที่จะมีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยจำได้ไหมครับมีการย้ายอธิบดีกรมการค้าภายในโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ไม่นำเข้าครม.ปกติตำแหน่งข้าราชการระดับสูงเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยระดับ40 41เนี่ยนะครับการจะโยกย้ายต่างๆเนี่ยเจ้ากระทรวงเขาต้องนำวาระเข้าครม.เพื่อให้ครม.อนุมัติเห็นชอบบางทีก็เอาเข้าวาระหลักหรือถ้าเขาจะแอบก็เอาเข้าวาระจรนะครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจด้วยสติปัญญาของผมเนี่ยวาระจรเนี่ยรู้สึกจะมีระเบียบกำหนดบังคับไว้ว่าต้องได้รับอนุมัตินะครับจากท่านนายกหรือใครสักคนเนี่ยแหละนะครับแต่ตอนนู้นน่ะปีนู้นที่หน้ากากอนามัยแพงๆจำได้ไหมหน้ากากอนามัยแพงๆมีการกักตุนหรือไม่กักตุนแล้วมีรัฐมนตรีบอกโอ้มันไม่ได้กักตุนมันเป็นเพียงแค่วัตถุดิบในงานทำหน้ากากอนามัยฮั่นแน่ใช่ไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับถ้ายกเลิกพรก.มันก็จะกลับไปอย่างนั้นมันก็จะกลับไปตามหัวต่างๆของกระทรวงต่างๆนะครับเราอาจจะลืมไปหมดแล้วก็ได้ว่าก่อนที่จะประกาศพรก.เนี่ยใช่ไหมฮะหน้ากากอนามัยมันแพงๆก็มันมีการกักไว้ก่อนนะครับโอเคครึ่งชั่วโมงพอดีเลยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม